ตามข่าวกันต่อนะคะไปกันที่การเมืองร้อนๆในสหรัฐค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหรัฐที่ยังไม่ได้ข้อยุติล่าสุดเมื่อทางพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันยังคงตกลงกันไม่ได้เรื่องของการชำระหนี้สินซึ่งเส้นตายก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่2สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้มีการประกาศเลื่อนการพิจารณาแผนการเพิ่มเพดานหนี้สินของรัฐบาลออกไปจากเดิมที่กำหนดจะพิจารณาในวันพุธเนื่องจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงตกลงกันไม่ได้ขณะที่ทำเนียบขาวระบุบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้สิทธิ์วีโต้ไม่ลงนามในร่างกฎหมายถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันยังคงยืนยันที่จะผลักดันร่างกฎหมายของตัวเองผ่านสภาโดยรัฐบาลสหรัฐนั้นมีกำหนดการชำระหนี้ในวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลสหรัฐมีหนี้สูงถึง 14.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจึงจำเป็นต้องขยายเพดานการชำระหนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปีที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตนั้นสูญเสียเสียงข้างมากในสภาล่างให้กับพรรครีพับลิกันทำให้โอบามาจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากส.ส.รีพับลิกันในการขยายเพดานการชำระหนี้ประธานาธิบดีโอบามาและนายจอห์นโบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันหารือกันมา3รอบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะประนีประนอมได้จุดยืนของทั้งสองพรรคนั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงโดยโอบามาต้องการเก็บภาษีคนรวยเพื่อนำใช้เป็นงบประมาณส่วนรีพับลิกันที่มีฐานเสียงก็คือคนร่ำรวยก็โต้แย้งครับว่ารัฐบาลควรจะลดการใช้จ่ายเงินของภาครัฐมากกว่าและก็พร้อมที่จะผลักดันร่างกฎหมายฉบับของตัวเองผ่านสภาล่าสุดเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโอบามาและนายโบเนอร์นั้นก็มีการตอบโต้กันอีกนะครับอย่างดุเด็ดทางโทรทัศน์ซึ่งโอบามาก็เตือนครับว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงถ้าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้ส่วนนายโบเนอร์ก็โต้มาว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำของโอบามาเองและถ้าหากว่าทั้งสองพรรคการเมืองของสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้สหรัฐอาจจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือส่งผลให้ต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงโดยสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็คือจะต้องเลื่อนการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐทำให้อาจเกิดการผละงานทั่วประเทศหรืออาจจะลุกลามไปสู่การยื่นถอดถอนประธานาธิบดีเลยก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ก็มองว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามไปถึงขั้นนั้นโดยพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะตกลงกันได้เพราะความขัดแย้งขณะนี้เป็นเพราะต้องการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าเท่านั้นค่ะ